Yeah. So hi guys, my name is Shala from Daily Shala, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy. สวัสดีครับคุณทำไมงานวันนี้มันใหญ่โตขนาดนี้คะอ๋อวันนี้เป็นงานแสดงความยินดีเรียนจบรับปริญญาของผมเองครับเฮ้ยคุณถ้าสมมุตินะอันนี้ที่มีคำถามมาถามคุณกั๊บเลยขอบคุณงับจากกั๊บคณาวุฒิถ้าสมมติพี่ให้กั๊บขอบคุณอะไรก็ได้ มีอะไรที่อยากขอบคุณบ้างน่าจะมีทั้งหมด5อย่างครับโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่อย่างแรกเอาเป็นพี่แฟนคลับแล้วก็ทีมงานที่จัดงานละกันก็อยากจะขอบคุณพี่แฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจหรือว่าอย่างงานในวันนี้ซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากพี่แฟนคลับเกือบทั้งหมดเลยก็ขอบคุณมากๆครับผมที่เอ็นดูกันแล้วก็ทีมที่จัดงานนะครับผมก็ถ้าเกิดวันนี้ไม่มีทีมที่จัดงานทุกๆตำแหน่งเลยไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยไม่งั้นวันนี้ก็คงไม่มีงานแบบนี้ออกมาครับผมส่วนอย่างที่สองเหรอครับเอาเป็นแขกรับเชิญแล้วกันที่วันนี้เชิญมาก็อย่างรอบแรกก็จะเป็นนาคอมพี่บอลพี่เน่งสามคนแล้วก็มีพี่มิวแล้วก็มีนักแสดงจากทานไทยซีซั่นหนึ่งแล้วก็เป็นนักแสดงจากทานไทยซีซั่นสองก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้ทุกคนนะครับก็แวะมาแสดงความยินดีกันแล้วก็ยังไงก็เราหวังว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะครับแต่กับพี่มิวนี่น่าจะมีแน่นอนครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่วันนี้สละเวลามาครับแล้วก็คนที่3เอาเป็นเพื่อนแล้วก็คุณครูแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีอาจารย์ที่แบบคอยให้คําแนะนําเราหรือว่าคอยช่วยเหลือเราอะไรในด้านต่างๆเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยวันนี้เราก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าผมก็อาจจะไม่จบจริงๆเพราะเราก็มีคอยมีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตมีอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่ครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับผมก็ข้อ4ข้อ4เอาเป็นอะไรดีผู้จัดการละกันเป็นพี่เบสพี่เบิ้มแล้วก็พี่ต้อมที่เป็นช่างหน้าช่างผมที่ทําผมประจํานะครับหรือว่าช่างหน้าทุกๆคนหรือว่าช่างผมทุกๆคนที่เคยทําหน้าทําผมให้ผมมานะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยดูแลคอยเอ็นดูแล้วก็คอยเสริมหล่อให้ทําให้เวลาไปออกงานรู้สึกแบบมีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นครับแล้วขอบคุณพี่เบสพี่เบิ้มที่คอยดูแลมาตลอดตอนนี้ก็8ถึง9ปีแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายเอาเป็นครอบครัวครับก็เป็นพ่อแม่พี่เกรซอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครอบครัวถือว่าเหมือนเป็นกําลังใจหลักจริงๆเลยของเราเพราะว่าเวลาเราท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีคนที่บ้านคอยให้กําลังใจคอยให้คําปรึกษาให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆอยู่ตลอดครับก็ต้องขอบคุณสถาบันครอบครัวจริงๆรักมากครับอันนี้สุดท้ายอยากจะขอบคุณอะไรเจ้ากุ๊บเจ้ากั๊บเจ้ากุ๊บฝากแฟนมั้ยเจ้ากุ๊บเหรอก็ไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้เอาเป็นขอบคุณกั๊บแทนได้มั้ยครับได้นะก็ขอบคุณที่ไม่เลิกพยายามละกันก็คิดที่จะพัฒนาตัวเองตลอดว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้รู้ว่าตัวเองด้อยอะไรกว่าคนอื่นตรงไหนก็จะพยายามพัฒนาในจุดนั้นเพื่อจะแบบกบจุดด้อยของตัวเองก็ขอบคุณที่พยายามกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็อยากให้พยายามด้วยกันต่อไปนะครับไอ้กับมาเจอกันครับก็ประมาณ3โลได้ครับวิตามินด้วยครับข้าวด้วยทุกอย่างนะครับทานหมดครับเห็นตาม Twitter อยู่เหมือนกันว่าแบบพี่ๆแฟนคลับเขาบอกว่าผอมลงหรือเปล่าลูกกินเยอะๆนะใช่ครับเราต้องขุนให้อาจจะต้องเยอะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าด้วยแบบความสูงของเราด้วยเราประมาณ184น้ำหนักน่าจะต้องประมาณ70
กว่าคือจุดเริ่มต้นมันนั้นถึงจะสมส่วนครับหรือว่าเราอยากลดอยู่แล้วก็เลยถ้าสั่งไปการป่วยเลยไม่มีให้ลดละครับเออถ้าใจชอบไหมหุ่นอย่างนี้หรือว่าอยากอ้วนอยากอ้วนครับแต่ว่าผมกินเท่าไหร่ผมก็แบบผมเป็นคนที่แบบเผาผลาญค่อนข้างดีอย่างสมมติผมกินแล้วผมไปออกกำลังกายก็คือหายไปหมดแล้วที่กินไปให้ทำอะไรทำไม่เคยปฏิเสธไม่เคยแบบเอออันนี้ไม่เหมาะอะไรมากเรื่องโชว์ที่ทุกคนคิดว่าทุกคนได้เห็นแล้วแหละตอนนี้ก็คือมันยากมากสำหรับเขาคือมันเปลี่ยนเขาไปเลยเปลี่ยนตัวของเขาคือเราก็ช่วยกันคิดโชว์กับพี่เบสเนาะกับคุณนี่เงี้ยว่าเออจะทำยังไงให้น้องเปลี่ยนไปเลยปรากฏว่ามันก็มาลงใครเคยดูแบบสุดยอดเลยใครเคยดูแบบพวกนะเฮ้ยไม่ได้อะเนาะนี่ก็เหงื่อแตกอย่างเยอะเลยพี่ไม่เหงื่อแตกเหรอฮะดูไว้นะประสิทธิ์ดูคนของคุณเอาไว้นะนอกจากเป็นทาสอากาศไม่มีอะไรเลยหนึ่งในสายตาเอาสิสักครู่หนึ่งนะหัวใจมันกระซับกระซ่ายกินน้ำก่อนหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป่ายิงชุบฟาร์มลาคนาทงสี่ก็ใครก็ได้เนาะวันภาษาไทยเอาไปพ่วงน้ำทิ้งด้วยทียังไม่แพ้ใช่ไหมฮะยังแพ้ใช่ไหมถ้าแน่นอนดีครับความรักมันยิ่งใหญ่กว่าโอ้ยไม่บอกเลยโอ้ไปเลยเนาะเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กที่แบบขิงเขาหรอตรงนี้ขิงเขาหรอไม่ได้ขิงกันปั๊มน่ารักเนาะไม่อ่ะเด็ดเป็นเด็ดกันเบาๆเฮ้ยมันพี่ไม้ไม่ใช่ตัวไหนพี่ไม้เยอะมากเลยพี่ไม้เต็มไปหมดเลยพี่ไม้กินปลาเร็วกลับพี่มิวผมอยากดูหนังอ่ะพาผมไปดูหนังหน่อยนะไม่อยากดูแล้วโอ้ยไม่บอกเลยโอ้ไปเลยเนาะเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กที่แบบตางงเงี้ยแบบถามเลยพี่มิวถามขวบแน่ๆตอนนี้ไปครับพี่ไปดูหนังกันจะยอมเร็วไปดูหนังกันเร็วยอมไหมต้องเล่นตัวต่อปะอ่ะเล่นตัวต่อไหมดีนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาพี่มิวค่ะไปดูหนังกันไม่อยากดูแล้วน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้ยิ้มแบบยิ้มตามอ่ะอะไรอ่านว่าดีกว่าไปไปไปไหนครับไปดูไปดูเดี๋ยวเราไม่นั่งตรงนี้หรอไปเลยงานเลยพี่หรือว่าเราจะนั่งตรงนี้ไปไหนครับไปดูไปดูเดี๋ยวเราไม่นั่งตรงนี้หรอไปเลยงานเลยพี่หรือว่าเราจะนั่งตรงนี้สนิทกันไหมสนิทกันไหมสนิทกันเนาะก็รู้ใจกันเ
เนี่ยพี่แทนนี่แหละอีกหน่อยเราจะทำงานด้วยกันได้ดีเพราะว่าเรารู้ใจกันนะครับต้องแบบนี้ใช่ไหมครับครับเนี่ยยืนกันอย่างนี้เลยคนเราตีกันอืมพอแล้วฮะกูเขินกูเขินจริงแล้วครับเนี่ยกูเขินแล้วอันนี้กูเขินจริงแล้วงานหน้างานหน้าผมสัญญาว่าผมจะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอันเนี้ยแหละพี่ว่าต้องเปิดใจอีกนิดนึงพี่ว่าอีกนิดนึงแล้วน้องจะแบบจะสามารถทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นน้องๆว่าไหมฮะเฮ้ยถ้าแบบสนิทใจเราสนิทกันไม่เป็นไรอ่ะอืมเอออ่ะพอแล้วพอแล้วฮะพอแล้วอันนี้ทำไมหน้าแดงวะแทนร้อยสนิทกันไหมสนิทกันไหมสนิทกันไหมสนิทกันเนาะแล้วรู้ใจกันเต็มเต็มเลยกันเต็มเต็มเลย I hope you enjoy our Mughal update for today. So please subscribe for more Mughal updates. See you guys next time. Bye.